สวัสดีครับทุกคนก็ข้อนี้ข้อที่5แล้วนะครับรู้สึกว่าข้อสอบปีอปทเนี่ยมันออก10กว่าข้อนะครับอาจารย์ก็รวบรวมมาให้พวกเรา13ข้อสลักคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ก็จะออกประมาณนี้แหละครับอยู่ใน10ข้อ15ข้อประมาณเนี้ยทุกปีก็จะประมาณนี้นะครับข้อนี้ครับโจทย์ถามว่าทหาร3คนโบกธงพร้อมกันที่เวลา9โมงเช้าคนที่1โบกธงทุกๆ15นาทีคนที่2โบกธงทุกๆ20นาทีคนที่3โบกธงทุกๆ30นาทีแล้วทั้ง3คนจะโบกธงพร้อมกันอีกทีกี่โมงน้องไฮไลท์คำนี้เลยนะครับคำว่าพร้อมกันนะอาจารย์ให้น้องมองง่ายๆอย่างนี้นะครับมองดูโจทย์แล้วอย่าไปคิดอะไรลึกๆนะน้องมีคน3คนตัวละคร3ตัวมันทำอะไรครับมันทำการโบกธงนะฮะโบกธงพร้อมกันฟึบนึกภาพเนาะโบกธงพร้อมกันฟึบ9โมงและแต่ละคนเนี่ยจะโบกไม่พร้อมกันโจทย์แนวเนี้ยมันจะถามสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้านะครับทำอีกทีพร้อมกันเมื่อไหร่เข้าแถวอีกทีพร้อมกันเมื่อไหร่วิ่งรอบกองไฟจะวิ่งพร้อมกันเมื่อไหร่วิ่งรอบสนามจะวิ่งกันอีกทีพร้อมกันเมื่อไหร่ถามตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นโจทย์สไตล์แบบเนี้ยนะครับถามอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วจะพร้อมกันอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาคอร์ละนองโจทย์จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันคอร์ละนองเนี่ยนะครับอโทษไม่ใช่โจทย์จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันคอร์ละนองกับหอละมอนะใครที่ติวน้องต้องรู้จักคำนี้นะครับคอร์ละนองกับหอละมออาจารย์ไม่ขอในพูดในคลิปนี้นะการหารไม่ขอพูดนะครับนะฮะน้องต้องรู้จักคอร์ละนองหอละมอเนี่ยออกข้อสอบทุกปีแต่น้องต้องรู้จักคาแรคเตอร์ของโจทย์มันไม่เหมือนกันนะครับคอร์ละนองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พร้อมกันนะอีกทีเมื่อไหร่นะครับลงตัวพร้อมกันอะไรเงี้ยจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นจะเป็นคอร์ละนองหมดเลยเพราะนั้นข้อนี้ตัดหอละนองที่ไหนแล้วนะหอละมอครับนะตัดหอละมอทิ้งนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้จะต้องหาคอร์ละนองออกมานะครับข้อนี้ก็จะมีเลข15 20แล้วก็30อาจารย์ขออนุญาตหาคอร์ละนองเลยนะครับขออนุญาตไม่สอนนะครับว่าหายังไงนะครับน้องจะต้องจะต้องไปศึกษานะครับเพราะถ้าพูดเนี่ยคลิปนี้ก็ยาวเป็น 30-40 นาทีนะครับเพราะนั้นวันเรามาเฉลยก่อนนะครับนะข้อนี้ต่อ5 35 54 20 56 30หาต่อได้ต่อไปต่อครับเลข2 3ไม่ได้ชักลงมา2 2 3 6ได้ต่อครับต่อไป3 1 3ชัก2 3 1 3คลอนอหายังไงครับเอาเลขพวกนี้มาคูณกันทั้งหมดเลยนะฮะคูณด้วยตาเปล่าก็ได้ครับ5 2 10นะครับได้30คูณ2เป็น60หมายความว่าคอร์นอน้องหามาได้60มันก็หมายความว่าอะไรครับไอ้60เนี่ย60มันหมายความ60นาทีเพราะหน่วยตอนนี้น้องกำลังคุยอยู่หน่วยอะไรครับไม่ใช่หน่วยสวัสดนะครับนะคุยอยู่หน่วยนาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นหน่วยที่น้องออกหามาได้ต้องเป็นนาทีนะครับตรงนี้มีความหมายครับนี่ใครตีว่าจะพูดทั้งหมดเลยตรงนี้นะมีความหมายว่าไอ้เลข60เนี่ยหมายความว่าอีกเท่านี้มันจะพร้อมกันอีกทีก็มันก็หมายความว่าอีก60นาทีไอ้คน3คนเนี่ยจะทำสิ่งนั้นๆพร้อมกันสิ่งนั้นๆข้อนี้ก็คือการโบกธงนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคืออีกชั่วโมงนึงนะครับอีกชั่วโมงนึงจะโบกธงพร้อมกันเพราะนั้นโจทย์ถามว่าอีกกี่โมงขออนุญาตใช้ปากกาแดงนะครับอีกกี่โมงเพราะนั้นโจทย์มันเริ่มโบกพร้อมกัน9โมงใช่ไหมครับน้องก็ต้องโบกเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะเพราะนั้นมันจะบวกไปอีก1ชั่วโมงนี่60ตัวนี้คือ1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นข้อนี้มันจะโบกธงพร้อมกันอีกที10โมงตรงครับ10นาฬิกานี่คือคาแรคเตอร์ของโจทย์คอร์นอนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของมันเลยทำพร้อมกันลงพร้อมกันอะไรเงี้ยพร้อมกันเนี่ยนะครับต่อเลขชุดนั้นมาหาคอร์นอโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในการฝึกฝนนะครับลองฝึกฝนไม่เข้าใจถามอาจารย์ได้ทุกช่องทางนะถ้าเรามาเป็นลูกศิษย์กันแล้วน้องถามได้หมดครับนะหรือใครไม่เป็นลูกศิษย์ก็ถามได้มีปัญหาคณิตศาสตร์ถามมาได้ไม่เข้าใจตรงไหนยินดีครับปรึกษาทุกคนครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ